ครับวันนี้เรามาดูการแก้ปัญหาโน้ตบุ๊กมองไม่เห็นวินโดว์นะครับตัวนี้อาการนี้นะครับถ้าโน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะขึ้นอาการนี้เรามาดูวิธีแก้นะตามนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องโน้ตบุ๊กของยี่ห้อ Acer นะครับสเปคก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ามันขึ้นแว่นขยายเลยมันบอกว่า no boot นะครับ no boot device ก็คือมันไม่สามารถบูตวินโดว์ได้นั่นเองอาการนี้มี2 อย่างก็คือไม่ฮาร์ดดิสก์พังก็รันผิดพลาดนะทีนี้ให้ท่านกดปุ่มเปิดแช่จนเครื่องดับนะครับจากนั้นกดปุ่มเปิดครับจากนั้นกด F2 ย้ำเลยตัวนี้กด F2 ย้ำเนี่ยมันจะเข้าสู่ไบออดนะครับแบบนี้เลยทีนี้เราเข้ามาที่ไบออดเราก็จะเห็นรายละเอียดครับแต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะให้ท่านเลื่อนมาที่ตำแหน่งบูตนะครับเนี่ยมันจะมีเมนูด้านบนเห็นไหมการเลื่อนให้ใช้ลูกศร นะครับเลื่อนขวาก็กดลูกศรขวาครับเลื่อนถัดไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคทีนี้พอมาหน้าบูตเราจะเห็นครับเนี่ยการบูตนะครับการบูตตัวนี้มันเลือกเป็น UEFI ไว้นะครับ UEFI ทีนี้การบูตจะมีอยู่2 อย่างตามนี้เลยนะครับ UEFI กับ Legacy นะครับทีนี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันน่าจะตั้งเป็น Legacy ไว้นะครับเสร็จแล้วมันเปลี่ยนเป็น UEFI จึงทำให้ไม่สามารถบูตวินโดว์ได้ดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น Legacy นะครับตามนี้เลยนะพอเลือกเสร็จปุ๊บก็กด Enter นะครับเนี่ยมันจะปรับเป็นแบบนี้นะครับคือขึ้นอยู่กับการลงวินโดว์นะถ้ามันเป็นแบบ legacy ไว้นะครับเราก็ลองสลับเปลี่ยนเป็น UEFI นะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะลงเป็น UEFI นะครับแต่ตัวนี้เขาลงเป็น legacy มานะครับถ้าเราสั่งสลับแล้วยังไม่ได้แสดงว่าฮาร์ดดิสก์น่าจะพังแต่อันเนี้ยผมลองสั่งสลับแล้วปรากฏว่าเนี่ยบูตขึ้นปกตินะครับแสดงว่าการแก้ปัญหาของเราก็ไปสั่งสลับการบูตแบบนี้นะครับจะช่วยแก้ได้นะครับเห็นไหมตอนนี้ก็บูตเข้าวินโดว์แล้วนะครับของท่านไหนที่เจอปัญหาก็ลองเข้าไปแก้ไขตามคลิปนี้นะครับถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่พังเราก็สามารถสั่งสลับตัวนี้แล้วก็มันจะบูตกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับถ้าไปร้านอีกบางทีร้านเขาจะตีเป็นฮาร์ดดิสก์พังนะครับเขาอาจจะตีบอกว่าฮาร์ดดิสก์พังนะครับอันนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะไปร้านก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับซึ่งท่านก็สามารถทำเองได้ไม่ยากเนาะนะครับแต่ว่าการกดเข้าสู่ไบออดนี่มันจะมีหลายแบบนะถ้าเป็น Lenovo ก็จะกดอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็น Acer Asus พวกเนี้ยนะครับจะกด F2 หรือปุ่ม Delete นะกดย้ำนะครับโอเคครับก็มาฝากกันขอบคุณครับ